สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Philosophy Unveil พอดคาสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์สำหรับวันนี้สงครามที่เป็นธรรมหนึ่งในเรื่องที่ค่อนข้างยากในการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรก็คือเรื่องของสงครามโดยปกติแล้วจริยธรรมเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการกระทำที่ดีกับการกระทำที่เลวแล้วกับในภาวะสงครามล่ะโทมัสอควินัสบาทหลวงและนักปราชญ์ชาวอิตาลีในศตวรรษที่13ได้ใช้ความคิดแบบนักบวชของเขาในการตอบคำถามเหล่านี้เขาได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สร้างหลักเกณฑ์ของสงครามที่เป็นธรรม Jus ad bellum โดยทฤษฎีนี้นะครับก็มีอิทธิพลต่อการสนทนาเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพเป็นเวลายาวนานหลายศตวรรษหลังจากที่อควินัสเนี่ยคิดขึ้นมาทีนี้ครับทฤษฎีสงครามยุติธรรมเนี่ยก็มีระบุเงื่อนไขเฉพาะที่สงครามสามารถถูกยอมรับได้ทางศีลธรรมเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้แบ่งเป็นข้อๆดังนี้ครับข้อที่1ครับสงครามจะต้องได้รับการตัดสินใจโดยอำนาจของเจ้าผู้ครองนครไม่ใช่ความต้องการส่วนบุคคลข้อที่2ครับสงครามต้องเป็นไปเพื่อความยุติธรรมโดยต้องเป็นการรบกับผู้ที่สมควรถูกโจมตีจากความผิดที่ได้กระทำหรือในกรณีของการปกป้องตัวเองจากผู้รุกรานหรือว่าปกป้องผู้ที่เป็นอินโนเซนต์หรือผู้บริสุทธิ์นั่นเองและข้อที่3ครับสงครามต้องสร้างความสูญเสียน้อยที่สุดและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีสันติซึ่งถือเป็นการส่งเสริมความดีและหลีกเลี่ยงความชั่วจุดประสงค์หรือเป้าหมายของแนวคิดนี้เนี่ยคงไม่ใช่การสร้างความชอบธรรมให้กับสงครามหรือความรุนแรงต่างๆหากแต่เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้เราได้หยุดคิดและไตร่ตรองให้ดีก่อนตัดสินใจกระทำอะไรลงไปนอกเหนือจาก Jus ad bellum หรือการสงครามที่เป็นธรรมยังมีอีกตัวหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Jus in bello หรือว่า the right to conduct within war หรือสิ่งที่พึงกระทำในระหว่างสงครามข้อที่1ครับ discrimination การแยกแยะเป้าหมายผู้รบต้องแยกแยะระหว่างเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำและผู้ที่ไม่ใช่นักรบเช่นการโจมตีพลเรือนหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่ทางทหารโดยเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำหรือไม่ควรทำนั่นเองเพราะจะก่อให้เกิดความสูญเสียความซัฟเฟอร์ที่ไม่จำเป็นเลยข้อที่2ครับ proportionality หรือการได้สัดส่วนกำลังพลกับวัตถุประสงค์ทางทหารนั้นๆการใช้กำลังเกินความจำเป็นหรือกำลังพลที่น้อยเกินความพอดีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างมากขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่3ครับกับเป้าประสงค์ความรุนแรงหรือการกระทำที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่ห้ามในกรณีนี้ครับปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ค่อยพูดถึงสงครามที่เป็นธรรมกันสักเท่าไหร่แล้วแหละแต่หันไปพูดถึงการใช้กำลังที่ชอบทำแทนคำว่าสงครามที่เป็นธรรมตามมาตรา51แห่งกฎบัญญัติสหประชาชาติที่กล่าวว่าสงครามจะชอบธรรมก็ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ใช่เป็นการรุกรานซึ่งก็ต่างจากอควินัสนะครับที่มองว่าจริงๆแล้วการรุกรานเนี่ยสามารถทำได้ถ้าชอบธรรมหรือถ้าสมเหตุสมผลนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะครับการที่เรามาคุยกันในหัวข้อนี้ในวันนี้เนี่ยคงไม่ใช่การบอกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะทำร้ายใครก็ได้หรือจะทำร้ายผู้อื่นก็ได้ถ้ามันเป็นธรรมแต่กลับกันเลยครับมันทำให้เรามองการใช้กำลังเป็นทางเลือกสุดท้ายด้วยซ้ำและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับใช้ Jus ad bellum หรือว่า Jus in bello เนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์อื่นๆได้อีกด้วยตัวอย่างครับในสถานการณ์ขององค์กรในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงเองหรือว่าจะเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเนี่ยล้วนต้องทำสงครามกับอะไรบางอย่างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งกับคนในที่ทำงานเพราะสุดท้ายแล้วครับเราทุกคนเนี่ยล้วนเป็นคนเหมือนกันก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากจะฝากวลีไว้วลีหนึ่งครับผมซึ่งเป็นวลีที่ผมมองว่าค่อนข้างลึกซึ้งเลยทีเดียว Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind wordA listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.
ในหลายๆครั้งนะครับที่เราอาจจะมองข้ามพลังของการสัมผัสรอยยิ้มคำพูดหวานๆการรับฟังคำชมที่จริงใจหรือแม้กระทั่งการดูแลเอาใจใส่เพียงเล็กๆน้อยๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับล้วนมีความสามารถหรือมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Philosophy Unveiled ในตอนที่10นี้นะครับและหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกเรื่อยๆใน EP ถัดไปขอบคุณครับ